ท้าหูไทยเอ้ยโอ้เด็กเท้าหูไทยเอ้ยเบื่อนกลาออกลาตาอย่ามาเป็นเคยผู การแห่นางแมวในครั้งนี้นะครับก็เป็นรอบในรอบ30ปีนะครับจัดขึ้นในปีนี้เพราะว่าแรงจัดนะครับฝนไม่ตกนะครับมีแต่พายุเข้ามาทำให้บ้านเรือนของตำบลเขาแก้วของเราเสียหายไปร้อยกว่าหลังนะครับก็เลยทำพิธีแห่นางแมวและพระอุปคุตเพื่อทำพิธีขอฝนตกลงมานะครับโดยให้แมวปลอมเพื่อกันข้อคอรหาด้วยความร่วมมือของชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนของตำบลเขาแก้วของเรา